สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลี่มาทำท็อปไฟหนึ่งวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอที่3ของสลี่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ดู2วิดีโอที่สลี่ทำไปแล้วนะคะเดี๋ยวสลี่ลิงก์ไว้ให้ก็จะเป็นท็อปไฟบลัชออนนะคะแล้วก็ท็อปไฟรองพื้นฟาวเดชั่นนะคะวันนี้อันที่3เนี่ยจะเป็นท็อปไฟที่เกี่ยวกับในเรื่องของดวงตาที่ไม่รวมอายแชโดว์นะคะมาดูกันว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างที่ติดท็อปไฟนะจริงๆถ้าดูสลี่มานานก็จะเดาออกแหละเพราะว่าของที่อยู่ในท็อปไฟ2 3อันเนี้ยเป็นตัวที่แบบเบสิกเลยอ่ะสลี่ว่าในเรื่องของ eye area เนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้พูดกันจริงๆจังๆเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือความอยู่ติดทนนานใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเจออะไรที่มันอยู่ติดทนนานกับเราแล้วก็มันเหมาะกับเราเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราจริงๆเราก็ยึดอันนั้นไว้อะจริงๆนะสลี่ยึดติดอันนั้นไว้โดยที่แบบว่าถ้าของพวกนี้หมดไปสลี่ก็แบบอยู่ไม่ได้อะคือแบบจะต้องซื้อมาใช้ตลอดอย่างต่อเนื่องอะโอเคมาเริ่มอย่างแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะเป็น eye primer นะคะอันนี้เนี่ยแบบว่าคือสลี่แบบใช้เกือบทุกวิดีโอเลยมั้งนะคะมีอยู่ช่วงนึงก็หมดไปแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้อะไรก็มาเทียบเขาตัวนี้ไม่ได้นะคะสำหรับคนที่มีเปลือกตาค่อนข้างจะมันถึงมันมากนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพอากาศแวดล้อมที่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวมีเหงื่อแล้วก็มีชีวิตประจำวันที่จะต้องออกไปข้างนอกผจญความร้อนที่มันแบบว่าสูงมากอย่างบ้านเรานะคะประเทศไทยเนี่ยสลี่แนะนำตัวนี้เลยนะเพราะว่าสลี่ลองใช้มาตั้งแต่ไฮเอนยันโลเอนแล้วตัวนี้นี่คือดีที่สุดนะคะชื่อของเขาเต็มๆก็คือนาโปรพรามสมัชพรูฟอายแชโดว์เบสนะคะตอนนี้ราคามันอยู่ที่900กว่าบาทแต่ว่าเป็น900ที่คุ้มที่สุดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญถ้าเกิดว่าเบสเราไม่ดีอายแชโดว์มันก็จะไม่อยู่ติดทนนานตลอดวันคือแต่งไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะว่าแต่งไป 2-3 ชั่วโมงมันก็จะเริ่มครีสตกร่องแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวเนี้ยรับประกันได้ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยยังไงมันก็ยังอยู่นะสลี่แนะนำเลยนะสำหรับคนที่มีเปลือกตามันมากๆนะคะอีกอันนึงเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของอายไลเนอร์แล้วกันอายไลเนอร์ที่กันตายแล้วก็ช่วยชีวิตของสลี่ได้ตลอดเวลาก็จะเป็นอายไลเนอร์จากของ NARS อีกนะคะเป็นรุ่น Larger Than Life Long Wear Eyeliner นะคะชอบมากจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่สลี่พูดตลอดเลยว่าถ้าเกิดว่าให้แนะนำ Eyeliner สำหรับคนที่แบบแพนด้าง่ายเปลือกตาหรือว่าดวงตาค่อนข้างมันเนี่ยจะใช้อะไรดีนะคะคือตัวนี้แหละคือตัวที่สลี่จะแนะนำนะคะเพราะว่าสลี่แนะนำให้ใครหลายๆคนที่เขาแบบมีปัญหาเหมือนกันคือทาอายไลเนอร์ที่ขอบน้ำตาด้านล่างพอ 2-3 ชั่วโมงบางทียังไม่ทันจะออกจากบ้านเลยมันเลอะแล้วนะคะเป็นคราบแล้วสลี่แนะนำให้ใช้อันนี้กันทุกคนตอบกลับเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่ามันดีจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ลองนะคะก็แนะนำให้ไปลองเลือกสีได้ที่เคาน์เตอร์ NARS เพราะว่ามันมีหลายสีจริงๆนะคะสีที่สลี่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นสีเบสิกสีน้ำตาลนะคะสลี่ยังไม่ได้มีโอกาสซื้อสีดำมาใช้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้สีดำตัวอื่นๆไงแล้วแบบว่ามันมีเยอะสีดำมีเยอะนะคะก็เลยยังไม่ได้ซื้อสีดำมาแต่ว่าปี2558เนี่ยสลี่ตั้งใจจริงๆว่าจะไปซื้อสีดำมาใช้เพราะว่าคิดว่ามันเป็นตัวเดียวที่เอาอยู่อะเอาสภาพอากาศบ้านเราอยู่ร้อนอบอ้าวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวพวกนี้ก็ได้อาจจะใช้ตัวธรรมดาดักสตอร์ธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่ซารีย้ำเสมอเลยนะคะบ้านเรามันอยู่ในโซนร้อนนะคะแล้วก็เหงื่ออะไรพวกนี้มันเยอะนะคะก็มี2ตัวนี้ติดบ้านไว้รับรองหายห่วงในเรื่องของการแต่งตานะคะเพราะว่าถ้าแต่งตาไป2ชั่วโมงมาแพนด้าอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีอยู่ดีใช่ไหมคะทีนี้มาในเรื่องของดวงตาอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบwaterproof จริงๆนะคะไม่ใช่ waterproof หลอกๆเหมือนที่บางแบรนด์หลอกเรามานะคะมีเสียตังค์ไปแบบซื้อมาใช้แล้วก็แบบโอ้ยหลอกเรานี่หว่าไหนบอกว่า waterproof มันอาจจะแบบ waterproof มั้งแต่ว่ามันอาจจะไม่กันเหงื่อนะคะเหงื่อก็มันจะมีส่วนผสมของน้ำมันมากกว่าน้ำนะคะก็เลยแบบโอเคนะทีนี้ตัวนี้เนี่ยทั้งกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อจริงๆสำหรับ CA Perfect Action Mascara ท้องสลี่เพิ่งจะร้องไม่รู้เพื่อนๆได้ยินกันเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะตื่นมาก็มานั่งทำวิดีโอแต่เช้าเอาเป็นว่าเจ้า CA อันนี้นะคะกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อจริงๆฝาสีน้ำเงินแบบนี้นะคะสลี่ชอบที่มันได้ความคมเข้มแล้วก็ได้ความหนาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบ
ให้ขนตามันจับกันเป็นเส้นๆเนี่ยปัดโค้ดเดียวนะคะอย่าปัด2โค้ดเพราะว่าเริ่ม2โค้ดเมื่อไหร่มันจะเริ่มแบบจับกันนิดหน่อยแต่ว่าดีหน่อยที่ว่ามันไม่จับกันจนหนาจนเกินไปนึกออกไหมคะบางมาสคาร่าเนี่ยเวลาปัดไปมันจะจับกันเป็นช่อๆเลยอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าให้ความหนาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือกันเหงื่อกันแดดกันร้อนแล้วก็กันน้ำนะคะยกให้เจ้าตัวนี้เป็นตัวสุดยอดของปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดีกว่าไฮเอนด์หลายๆอันด้วยนะคะใครยังไม่เคยลองก็ลองไปดูนะคะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของคิ้วกันบ้างนะคะจะรวมเข้าไปด้วยในเรื่องของคิ้วในเรื่องของคิ้วเนื่องจากว่าซัลลี่เป็นคนที่มีคิ้วค่อนข้างจะเข้มนะคะผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรใช้แล้วดีหมดนะเพราะว่าคิ้วเข้มไม่ต้องเติมมากไม่ต้องกังวลมากนะคะแล้วใช้หลายอย่างเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่เยอะเท่าคนอื่นๆเท่ากับคนคิ้วบางๆเขาอาจจะได้ลองโปรดักต์หลายๆตัวมากกว่าซัลลี่ซัลลี่ก็ลองอยู่ 2-3 ตัวนะคะตัวที่ซัลลี่ชื่นชอบในปีที่ผ่านมานะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นของ Etudeอันนี้เนี่ยชอบมากแล้วก็แนะนำน้องๆ นักศึกษาด้วยเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกนะคะเป็น Etude Drawing Eyebrow นะคะชอบอีกอย่างนึงก็คือมันมีตัวแปรงปัดขนคิ้วอีกด้านนึงคือพกพาสะดวกจริงๆแล้วแปรงนี่ก็ใช้ได้จริงนะคะเป็นแปรงที่ออกแบบมาใช้ได้จริงแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นแปรงหัวตัดซัลลี่ชอบที่มันเป็นหัวตัดคือมันสามารถตวัดแบบนี้เราได้เป็นเส้นขนคิ้วจริงๆคล้ายๆเส้นขนคิ้วจริงๆนะคะหัวตัดของเขาอาจจะไม่เล็กที่สุดนะคะใครที่ชอบหัวเล็กๆหัวดินสอเขียนคิ้วเล็กๆอย่างพวกเจ้าคอสลักนะคะก็ตัวนี้จะใหญ่กว่านะคะแต่ว่าซัลลี่เนื่องจากว่ามีคิ้วหนาอยู่แล้วนะคะซัลลี่ก็แค่ตวัดไปแล้วก็เติมส่วนที่แหว่งนะคะมันออกดีนะสีมันออกดีแล้วก็ติดค่อนข้างทนนะคะสีออกดีกว่าเร็วกว่าเนื่องจากว่าเนื้อมันนิ่มกว่าของคอสลักซัลลี่ก็เลยชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่นิ่มเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเพื่อนๆจะเป็นกังวลว่าเอ๊ะมันจะนิ่มเกินไปแล้วมันจะเลอะเลือนระหว่างวันหรือเปล่าไม่ค่ะมันนิ่มกำลังดีนะคะอันนี้ซัลลี่แนะนำจริงๆอีกอันนึงที่ซัลลี่ได้ลองตอนที่เปลี่ยนสีผมจำได้ไหมแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นของแม็กนะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วของแม็กแบบนี้คือชื่อรุ่นแล้วก็ชื่อสีเนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะมันถลอกไปหมดแล้วแต่ว่ารู้แค่ว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วของแม็กแล้วก็เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าออโต้เพนซิลที่แบบว่าหมุนขึ้นหมุนลงไม่ต้องหลาวนะคะแล้วก็หัวอันเนี้ยมันเล็กอ่ะมันเล็กพอๆกับของคอสลักอะค่ะแต่ว่าเนื้อเขาดีกว่าเยอะเลยเนื้อเขาแบบสีชัดเจนเดี๋ยวซารีจะเขียนสีให้ดูคือแบบสีชัดเจนอะไม่ต้องกดไม่ต้องใช้แรงกดอะค่ะก็สีมาแล้วแล้วก็สีสวยมากซัลลี่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเปลี่ยนกลับไปเป็นผมสีเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้มันแบบเหมาะสำหรับคนผมสีน้ำตาลนะคะซัลลี่แนะนำด้วยสำหรับคนที่ทำผมสีน้ำตาลนะคะลองไปหาดินสอเขียนคิ้วของแม็กดูเพราะว่าซัลลี่ว่ามันน้ำตาลสวยดีน้ำตาลยี่ห้ออื่นๆที่ซัลลี่เดินไปพยายามหาซื้ออะมันน้ำตาลทองจ๋าหรือไม่ก็เทาจ๋าแต่ว่าอันเนี้ยน้ำตาลกำลังสวยเดี๋ยวซัลลี่เขียนชื่อสีไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะต้องไปหาในเว็บไซต์ก่อนว่ามันชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเพราะว่าชื่อมันลบไปแล้วนะคะก็ดีจริงๆแล้วก็ถามถึงความอยู่ติดทนสำหรับซัลลี่มันอยู่ติดทนนะซัลลี่ทดสอบวันที่ทดสอบก็ทดสอบตั้งแต่เช้านะคะช่วงประมาณ10โมงยันประมาณ 3-4 ทุ่มก็มาดูกระจกเอ้ยตกใจทำไมคิ้วเรายังมีอยู่เลยนะคะก็ชอบนะคะชอบอันนี้ใครสนใจก็ไปดูที่เคาน์เตอร์ของแม็กได้ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยดังนะคะไม่ค่อยมีกูรูต่างๆพูดถึงเพราะว่าเขาจะพูดถึงของอนาสตาเซียมากกว่าซัลลี่เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ลองของอนาสตาเซียนะคะแต่ว่าได้มีโอกาสลองของแม็กแล้วก็ชื่นชอบมากในปีที่ผ่านมาเอาละค่ะนี่ก็เป็นท็อป5นะคะในเรื่องของ Eye Area ของซัลลี่นะคะเป็นเบสิกที่ซัลลี่ชื่นชอบมากนะคะแล้วก็อย่างอายแชโดว์เราปรับไปใช้อย่างอื่นก็ได้หรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะตัวอื่นๆน่ะครีมชาโดว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับไปใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าตัวพวกนี้นี่คือเป็นเบสิกที่จะต้องมีอยู่ในกรุของซัลลี่จริงๆนะคะตัวพวกนี้ใครที่ยังไม่มีตัวไหนก็ลองแวะไปเช็คกันได้ถ้าเกิดว่าใครที่มีเหมือนกันก็คอมเมนต์มาให้ข้อมูลที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะคนที่อ่านข้อมูลเขาจะได้รู้ด้วยนะวันนี้ซัลลี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย